ข้อมูลวันที่29มกราคมย้อนกลับไปทุกท่านถ้าจำกันได้ข่าวดาราสาวชาวไต้หวันออกเผยแพร่ผ่านสื่อที่ไต้หวันว่าเขาโดนตำรวจรีดไถเงิน 27,000 บาทเพราะว่าไม่ได้พกวีซ่าคือตัวเองพกวีซ่าที่แบบ VOA ก็คือวีซ่า on arrival ซึ่งมันจะเป็นวีซ่าที่กำหนดว่าคุณจะเข้ามาเมืองไทยได้ช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลานี้คือเป็นวีซ่าระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ยาวไม่ต้องมีวีซ่าตัวเต็มดาราสาวชาวไต้หวันคนนี้ที่ชื่อว่าชาลินอานก็อ้างว่าตำรวจเนี่ยขอดูวีซ่าแต่ว่าเธอก็โชว์วีซ่า VOA นะแต่ตำรวจไม่ยอมอยากจะดูวีซ่าตัวเต็มก็มีการพูดคุยกันยื้อยุดกันปรากฏว่าเธอบอกว่าถูกตำรวจไถเงินหรือว่าเอาเงิน 27,000 บาทแล้วก็ยัดบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักเลยมันคืออะไรมาให้เธอมันย้อนแย้งและกลับตลบปัดมากฮะเรื่องมันก็เรื่องราวมันก็ใหญ่โตมีการตั้งคณะทำงานสืบสวนตำรวจก็ออกมาแถลงว่าเฮ้ยเราสอบสวนแล้วนะเราสืบพยานแล้วอย่าเพิ่งฟังความฝั่งเขาฝั่งเดียวตำรวจในทำหน้าที่แล้วก็สอบพยาน10ปากตำรวจระบุเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ายังไม่พบหลักฐานว่ามีการเรียกรับเงินจริงตำรวจยืนยันด้วยว่าไม่มีการยัดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ได้มีการส่งตำรวจไทยไปที่ไต้หวันเพื่อสอบปากคำเธอแล้วแต่ว่ายังไม่ทันจะข้ามคืนเลยฮะกลางดึก29มกราคมก็เวลาประมาณตีหนึ่งจริงๆเข้าวันที่30แล้วคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าระเบิดลงที่บชน.แล้วคุณชูวิทย์ก็เปิดเผยข้อมูลว่ามีผู้หญิงไทยซึ่งเป็นแฟนกับคนสิงคโปร์นะคือคนในรถของดารานักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเนี่ยเขามากันแล้วรวม4คนเธอเนี่ยเป็น1ชาวไต้หวันอีก3คนเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์คุณชูวิทย์มีข้อมูลว่ามีผู้หญิงไทยเนี่ยให้การยืนยันว่าเป็นคนจ่ายเงินให้กับตำรวจผู้หญิงไทยคือเป็นแฟนของคนสิงคโปร์ที่อยู่ในรถบอกว่าเขาเป็นคนจ่ายเงิน 27,000 ให้ตำรวจเองส่วนเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ยอมรับว่าก็มีจริงๆจริงๆคุณชูวิทย์สัมภาษณ์พยานปากนี้ด้วยตอนเย็นเดี๋ยวผมไล่เรียงอีกทีนึงให้ฟังเรื่องมันก็ตะกับตะลับสิครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตำรวจบอกแล้วว่า29มกราคมยังไม่มีหลักฐานว่ามีการเรียกรับเงินสอบพยานเรียบร้อยมีเรียกคนขับแกร็บคนขับแท็กซี่มาให้คำยืนยันแล้วก็ยืนยันว่าฝั่งดาราสาวเมามากแล้วก็ตำรวจก็ไม่ได้กักตัวนาน2ชั่วโมงอะไรเลยแล้วก็ปล่อยตัวอย่างรวดเร็วแต่ว่าคุณชูวิทย์เปิดข้อมูลแบบนี้ต้องจับตาดูทุกคนจับตาดูวันนี้ว่าทางตำรวจนครบาลจะออกมาชี้แจงข้อมูลอย่างไรเพราะคุณชูวิทย์ยืนยันในการโพสต์เลยว่ามีการเรียกรับเงินจริงๆมีหลักฐานมีคลิปด้วยเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะคงได้เห็นกันวันนี้30มกราคมร้อนเลยฮะพบชน.ตั้งโต๊ะแถลงเรื่องใหญ่เลยสรุปออกมาแล้วทุกคนอาจจะงงๆแล้วก็สับสนแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะผิดหวังอันแรกคือสาระสำคัญคือพบชน.ระบุว่าเขาเนี่ยตำรวจเนี่ยยืนยันว่าทำผิดจริงแต่ไม่ได้ทำผิดข้อหารับเงินนะครับพบชน.ยืนยันว่าตำรวจเนี่ยทำผิดจริงเพราะว่าไปเจอดาราสาวท่านเนี้ยดูดบุหรี่ไฟฟ้าแต่ทำไมไม่จับเขาเพราะว่าการดูดบุหรี่ไฟฟ้าการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าในไทยเนี่ยผิดกฎหมายผิดพรบศุลกากรปล่อยไปได้ยังไงแบบนี้โดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ของกฎหมายอาญาแต่ว่าเรื่องของการเรียกรับเงิน 27,000 บาทเนี่ยทางตำรวจยืนยันนะครับว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ได้ยอมรับว่ามีการเรียกรับเงินจริงๆซึ่งมันตรงกันข้ามกับข้อมูลคุณชูวิทย์ที่โพสต์ Facebook ว่าตำรวจสน.ห้วยขวางเนี่ยสารภาพแล้วว่ารับเงินจริงๆแต่ทางบชน.ยังไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ยังบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานอยู่ถ้าเจอว่าผิดจริงจะไม่ละเว้นแต่ยังไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าวันเดียวกันนี้ช่วงเที่ยง30มกราคมมีความเคลื่อนไหวเพราะว่ามีคำสั่งจากตร.ก็คือผบ.ตร.สั่งตรงมาที่บชน.ให้ย้ายผู้กำกับสน.ห้วยขวางมันก็งงนะฮะว่าอ้าวถ้ายังไม่พบว่าผิดจริงรับเงินจริงย้ายผู้กำกับทำไมหรือต้องย้ายไปก่อนเพราะว่าผิดไปแล้วผิดม.157ไปแล้วที่ไม่ยอมจับบุหรี่ไฟฟ้ามันก็สับสนแต่ว่าประเด็นมันมี2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือว่าวันนี้ทัวร์ก็ไปลงดาราสาวชาวไต้หวันเหมือนกันเพราะว่าเธอก็เป็นคนให้ข้อมูลมาตลอดว่าเธอเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเลยตำรวจถ่ายเงิน 27,000 เสร็จก็ยัดบุหรี่ไฟฟ้ามาให้เธอก็รับมาโดยเธอก็ไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรแต่ว่าตำรวจก็มีหลักฐานแล้วครับว่า
ภาพเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ที่มันคล้ายบุหรี่ไฟฟ้าก็มีหลักฐานที่โรงแรมก็ค่อนข้างชัดเจนว่าก็มีการเดินสูบสิ่งที่คล้ายๆบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งการให้ข้อมูลออกสื่อไต้หวันออกในโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าเธอไม่รู้จักสิ่งนี้เลยเนี่ยมันก็น่าจะย้อนแย้งกับความเป็นจริงเพราะว่าที่เห็นกันอยู่ผมว่าไม่ต้องใช้คำเลี่ยงบาลีกันมากมันก็บุหรี่ไฟฟ้าแหละฮะแสดงว่าเธอดูบุหรี่ไฟฟ้าจริงแหละแต่ว่าทำไมมาให้ข้อมูลกับสื่อว่าเธอไม่รู้จักเธอโดนยัดบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งซึ่งทัวร์ก็ไปลงสาวไต้หวันเหมือนกันแต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นครับก็คือประเด็นเรื่องของการเรียกรับเงินสินบน 27,000 บาทตกลงแล้วเนี่ยใครพูดจริงใครพูดโกหกฝั่งดาราสาวชาวไต้หวันก็ยืนยันว่ามีการเรียกรับเงินจริงๆขณะที่ฝั่งตำรวจแม้จะยังไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่เคยยอมรับนะครับว่ามีข้อมูลว่ามีการเรียกรับเงินบอกว่ามีการสอบพยานแล้วเรียกแท็กซี่มาแล้วเรียกแท็กซี่ทั้งคนขับ Grab ทั้งคนขับแท็กซี่2คนที่ไปรับดาราสาวชาวไต้หวันก็ยืนยันในลักษณะที่ว่าเหมือนจะไม่มีการเรียกรับเงินแต่มันก็มีความผิดปกติฮะเพราะว่าข้อมูลนี้มันก็ไปสอดคล้องกับคุณชูวิทย์ที่ตั้งข้อสังเกตฮะผมย้ําว่าใช้คําว่าตั้งข้อสังเกตมันมีความผิดปกติแล้วคุณชูวิทย์ผมก็ตั้งคําถามคล้ายๆกับผู้การแมวที่ผมสัมภาษณ์คือพลตํารวจตีสุพิสารภักดีตะลึงนาถว่าถ้าตํารวจมีหลักฐานยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เรียกรับเงินเค้าเนี่ยมันก็ต้องมีกล้องวงจรปิดทั้งที่หน้าสถานทูตจีนที่เป็นจุดเกิดเหตุทั้งคลิปที่น่าจะตำรวจก็ปกติถ้าใครเข้าด่านทุกวันนี้จะเห็นว่าตำรวจเขาก็มีหมวกติดกล้องกล้องติดหมวกมีกล้องติดตรงหน้าอกน่าจะต้องมีหลักฐานอะไรสักอย่างนึงมายืนยันว่าไม่มีจริงๆแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่แสดงหลักฐานอันนี้ออกมามีการให้ข้อมูลว่าไอ้หลักฐานที่ว่าจะเป็นกล้องหน้ารถของแท็กซี่ของ Grab เนี่ยก็เลยอายุการกู้ไฟล์ไปแล้วคือเหตุมันเกิดช่วงต้นเดือนมกราคมมันเรื่องมันมาบานปลายตอนช่วงปลายเดือนมันเลย20วันคลิปหายไปแล้วส่วนตำรวจยังบอกอีกนะครับว่าจริงๆก็มีหลักฐานที่กล้องของตำรวจที่ติดหมวกนั่นแหละมีหลักฐานยืนยันเลยว่าทำอะไรลงไปบ้างยืนยันว่าอาจจะไม่มีการรับเงินแต่ว่าไอ้กล้องเนี้ยหาไม่เจองงเลยฮะหลักฐานสำคัญแบบนี้ทำไมมันหายากหาเย็นมันหาไม่เจอคุณชูวิทย์ก็กล่าวหาผมใช้คำว่ากล่าวหาละกันในโพสต์ Facebook ของเขาเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้นอกจากยืนยันเปิดข้อมูลว่ามีคนสิงคโปร์นั่นแหละที่เป็นคนจ่ายเงินให้ตำรวจจริงๆแล้วเนี่ยคุณชูวิทย์ยังบอกว่าตำรวจมีการวางแผนคุณชูวิทย์ใช้คำว่าทำขายขี้หน้านะวางแผนทำขายขี้หน้าหลายเรื่องตั้งแต่ไปลบคลิปที่ตรงด่านหน้าสถานทูตจีนจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปลบคลิปบนกล้องของหมวกตำรวจที่ด่านคือลบทั้งคลิปวงกล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องบนหมวกของตำรวจแล้วตำรวจก็ยังไปกล่อมคนขับแกร็บให้ยืนยันว่าดาราสาวไต้หวันเนี่ยเมามากแล้วก็กล่อมให้พูดว่าดาราสาวไต้หวันเนี่ยอยู่ที่ด่านแค่40นาทีส่วนกล้องวงจรกล้องหน้ารถของแกร็บก็บันทึกได้แค่20วันจึงไม่มีภาพรวมถึงมีการปล่อยข้อมูลดิสเครดิตดาราสาวชาวไต้หวันอันที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือข้อกล่าวหาของคุณชูวิทย์นะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันคล้ายๆคุณชูวิทย์ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามีอยู่แล้วยืนยันได้ว่าเป็นหลักฐานที่ทำให้ล้างมลทินให้ตำรวจก็น่าจะกางออกมาให้สังคมได้รับรู้จะได้ตอกหน้าคนไต้หวันคนนั้นไปเลยว่าตำรวจไทยไม่เคยทำอะไรอย่างที่เธอกล่าวอ้างแต่วันนี้เรายังไม่เห็นเราเห็นแต่ข้อมูลฝั่งที่ชวนจะเชื่อได้ว่ามีการรับเงินจริงๆปรากฏออกมาและข้อมูลล่าสุดก็คือข้อมูลของคุณชูวิทย์วันนี้นะฮะเขาไลฟ์ Facebook ช่วงประมาณ1ทุ่มไม่ใช่ไลฟ์นะเป็นคลิปที่เหมือนถ่ายทำไว้แล้วแล้วก็มาปล่อยช่วงทุ่มเสร็จอันนี้ฮะคุณชูวิทย์โทรศัพท์คุยกับคนสิงคโปร์ที่เป็นเพื่อนคือในรถเนี่ยมีดาราสาวชาวไต้หวัน1คนมีเพื่อนชาวสิงคโปร์อีก3คนรวมแล้วเป็น4คนคนที่คุณชูวิทย์คุยด้วยเนี่ยเป็นผู้ชายในรถที่อ้างว่าเป็นคนจ่ายเงินสินบน 27,000 บาทให้ตำรวจแล้วเขาก็มีการซักถามกันว่ามันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผู้ชายในคลิปที่คุณชูวิทย์กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ที่เป็นคนสิงคโปร์เนี่ยก็บอก
แล้วก็บอกข้อมูลได้ว่าเรียกไปเนี่ยตำรวจก็เรียกถามวีซ่าเขาบอกคนสิงคโปร์เนี่ยเขาก็รู้ดีเขามาบ่อยเขาไม่ต้องใช้วีซ่าแบบประทับเต็มหรอกเขาใช้ VOA ก็ได้เพราะเขามาเที่ยวอยู่ได้ไม่นานเขาก็กลับเขาก็งงว่าทำไมต้องเรียกอันนี้แต่เขายอมรับนะเขามีบุหรี่ไฟฟ้าเขามีบุหรี่ไฟฟ้าจริงตำรวจบอกว่าเนี่ยผิดกฎหมายนะคนสิงคโปร์บอกไม่รู้ผมเห็นที่ตลาดขายกันเต็มเลยผมจะรู้ได้ไงมันผิดกฎหมายอันนั้นไม่ผิดกว่าเหรอแต่เขาก็ยอมรับนะเขาบอกเขายอมรับว่าโอเคถ้าผิดก็ผิดแต่เขาแค่งงว่าอะไรเดินเมืองไทยผมเห็นที่ตลาดขายบุหรี่ฟ้าเต็มเลยเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาผิดแล้วโอเคผิดคือผิดแค่นี้แต่ไปๆมาๆทำไมถึงมีการเรียกรับเงิน 27,000 บาทและเขายืนยันว่าเขาเป็นคนจ่ายและบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็ไม่ได้ยึดไม่ได้อะไรก็ปล่อยตัวออกไปคุณชูวิทย์คุยโทรศัพท์จะให้ฟังบางช่วงบางตอนและมีการนัดหมายกันว่าจะให้ชาวสิงคโปร์คนนี้มาที่เมืองไทยบินมาเลยคุณชูวิทย์ออกค่าใช้จ่ายให้หมดค่าที่พักโรงแรมเดี๋ยวให้นอนของคุณชูวิทย์เองค่าอาหารค่าตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ออกสตังค์ให้หมดทุกบาททุกสตังค์เดี๋ยวให้ฟังบางช่วงบางตอนของคุณชูวิทย์ที่คุยกับคนสิงคโปร์ได้ไหมฮะHow many police มีและการจ่ายเงินเนี่ยจ่ายให้กับตำรวจคนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเห็นบุหรี่ไฟฟ้าใช่ก็เพราะว่าเขาก็บอกที่ทำไมไม่เอาปากกาจริงออกมาแล้วก็ทำไมไม่มีวีซ่าและก็บอกว่าคนสิงคโปร์ไม่ต้องวีซ่าเข้ามาก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเอาพาสปอร์ต